ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะกติกาเกมเห็นพ้องต้องกันเกมนี้จะว่าด้วยเรื่องของคำพ้องเสียงซึ่งคำพ้องเสียงคือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายไม่เหมือนกันโดยพิธีกรจะอ่านคำใบ้ให้น้องเข้าฟ่างฟังน้องจะต้องตอบให้ได้ว่าสิ่งที่พิธีกรพูดมาคือคำว่าอะไรซึ่งคำขึ้นต้นของคำตอบจะอ่านออกเสียงเดียวกันทั้งหมดเช่นเป็นอุปกรณ์ไว้ใช้สำหรับขึ้นที่สูงคือบันไดคำราชาศัพท์ของคำว่านอนคือบันทมมีเวลาให้หมดละ30วินาทีเล่นทั้งหมด5หมวดต้องถูกทั้งหมดเท่านั้นจึงจะได้รับค่าเทอมจากเกมนี้ 40,000 บาทเข้าใจกติกานะครับน้องข้าวฟ่างครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเล่นในหมวดที่1กันก่อนเลยนะครับและนี่คือคำใบ้ในข้อแรกนะครับข้อที่1เคลื่อนไหวคล่องแคล่วรวดเร็วคือคำนี้ครับไวไวถูกต้องครับภาวะของผู้หญิงเข้าช่วงหมดประจำเดือนครับไวทองค่ะถูกต้องครับหลักของภาษาว่าด้วยเรื่องระเบียบการร้อยเรียงคำที่เป็นประโยคครับไวยากรณ์ค่ะถูกต้องครับคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันครับไวพจน์ถูกต้องครับโอ้ยเก่งอ่ะไม่ยากตอนนี้เราเริ่มจับได้แล้วนะเริ่มสนุกแล้วเอาคำว่าไวก่อนนะ อย่างนี้นะอ้าวโอ้สนุกแล้วเอาต่อสนุกแล้วสนุกแล้วหมวดต่อไปหมวดที่2นะครับครับพี่แชมป์บอกก่อนเลยว่ามีทั้งหมด5คำถามด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำใบ้ในข้อแรกนะครับเป็นคำผสมหมายถึงอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะนำไปสู่หายนะเมื่อนั้นครับภัยพิบัติถูกต้องครับขึ้นตรงนี้คำว่าภัยนะครับภัยคำขวนเป็นชื่อเธอคือแม่ของพลายงามครับภัยพิลาลิมพิมพิลาไหลถูกต้องครับนี่ไปต่อนะฮะไวพจน์เสียงตะละไอหลายๆที่คนเรียกว่าป่าครับภัยสันถูกต้องครับใช่มองเห็นแต่ไกลกว้างใหญ่เหลือเกินครับภัยสารถูกต้องครับประตูคู่อาฆาตฆ่าศึกที่มาจองเวรครับอะไรฮะภัยรีถูกต้องครับเฮ้ยวันนี้เฉียดสุดๆเลยนะน้องข้าวฟ่างนะคำผวนเข้ามานะคำผวนก็งงไอ้นี่ผมจับแขนคุณเลยอะไอ้ทีนี้คำผวนเป็นชื่อเธอคือแม่พลายงามไพพิลาลิมพิมพิลาไหลคือชื่อจริงๆต้องเป็นพิมพิลาไหลแต่คำถามคือคำผวนใช่รู้สึกยังไงกับคำถามข้อนี้ฮะอยากเจอหน้าคนออกคำถามโอ้เอ้าหมวดที่2ก็ตอบถูกนะครับดีเพราะฉะนั้นตอนนี้หมวดละ 8,000 สะสมไปแล้ว2หมวดก็ 16,000 บาทนะครับเราเดินหน้าต่อนะฮะไปที่หมวดที่3นะครับไปต่อนะครับหมวดนี้มีคำถามทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับบริหารเวลาดีๆนะครับคำใบ้ข้อแรกคือคำสั้นๆเอาไว้เรียกน้องของพ่อครับถูกต้องครับคำเรียกสัตว์สี่ขาใช้เป็นพาหนะมาแต่โบราณครับอาชาถูกต้องครับส่องแสงจ้าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้อาทิตย์ถูกต้องครับเป็นคำเป็นแต่มีความหมายว่าตายอาสันถูกต้องครับเป็นคำขวนไว้ใช้เรียกปู่ตาของกษัตริย์อายกายอายกายถูกต้องครับจะมาเป็นคำไวพจน์เอาไว้ที่เรียกแม่น้ำครับอาโปค่ะถูกต้องครับอาโปโอ้โหใครจะนึกได้โอ้อ้าวข้อนี้หมวดนี้ก็ไม่ง่ายนะฮะผ่านมาครึ่งทางแล้วครับเหลืออีกแค่2หมวดสุดท้ายถ้าน้องข้าวฟ่างผ่านไปได้ทั้งหมดรับ 40,000 บาทแต่ถ้าพลาดเท่ากับ0ทันทีไปต่อนะข้าวฟ่างเหลืออีก2หมวดนะค่ะเอาให้ครบ 40,000 บาทนะลูกนะระวังในตรงคำผวนนั่นแหละลูกทันมากไปต่อข้อที่4นะครับหมวดที่4นี้มีทั้งหมด7คำถามนะครับต้องบริหารเวลาดีๆนะครับและนี่คือคำใบ้ข้อแรกนะครับอ่านได้2แบบครับแบบที่1เป็นสิ่งให้เสียงภาษาไทยแบบที่2เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ครับสระถูกต้องครับชื่อนี้มาแต่โบราณใครเรียกขานประเทศไทยสยามถูกต้องครับอาการของการขยับตัวทันทีด้วยความตกใจแบบไม่รู้ตัวครับสะดุ้งถูกต้องครับคำผวนแบบสุภาพหลายคนไม่ทราบใครเรียกว่างูครับ
สะปับถูกต้องครับสำนวนไทยความหมายความสุขเกิดจากการทำดีทำชั่วอยู่ที่ใจทั้งนั้นครับสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจถูกต้องครับเป็นคำบอกเวลาที่ผ่านมา100ปีครับสัตวัฏถูกต้องครับอีกหนึ่งข้อครับเป็นอีกคำเรียกสิ่งที่อยู่บนนภาส่องสว่างยามค่ำคืนครับสัสิสัสิอะไรสัสิไรพรถูกต้องครับสัสิพรถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ